เขาบอกว่าเรื่องที่เอามาแฉเนี่ยค่ะมันมีมูลจริงค่ะคุณพี่เหมือนสาเลยค่ะตอนสาได้ยินครั้งแรกเนี่ยสาก็อุทานว่าไม่น่าเชื่อเลยจริงค่ะแต่ว่าคุณพี่คะเราก็อย่าเพิ่งไปด่วนตัดสินเลยนะคะว่าคุณวิกับครอบครัวเนี่ยเป็นพวกขี้โกงเพราะว่าถ้าเกิดใครเขามาได้ยินเข้าเนี่ยเขาจะหาว่าเราเนี่ยเป็นพวกใจดำนะคะคนล้มแล้วยังซ้ำเติมอีกค่ะคุณพี่เอาไว้ถ้าสามีเรื่องอะไรเด็ดๆมาอัปเดตเนี่ยสาจะรีบมาบอกคุณพี่นะคะสวัสดีค่ะน่าจะมีคนให้รางวัลออสการ์สาขาสุดยอดจอมแซะคู่แข่งแห่งปีให้คุณนะฮะนี่แซะซะจนคนในสมาคมเนี่ยไม่มีใครอยากเป็นพวกยาวิทูกันแล้วก็ยาวิทูเนี่ยมันทำให้คนอื่นเกลียดมันตัวมันเองช่วยไม่ได้นี่คุณผมถามนะฮะคุณจะอยากได้ไปทำไมไอ้ตำแหน่งนายกสมาคมกระจอกอะไรนั่นฮะก็ตำแหน่งนายกสมาคมกระจอกอันเนี้ยอีวิเนี่ยมันอยากเป็นตัวสัตว์ฉันก็แค่อยากจะเอาชนะมันเพื่อนรักเพื่อนร้ายจริงๆนะคุณสองคนนี่อีพวกผู้หญิงชั้นต่ำเนี่ยมันปล่อยคุณมานอนบ้านได้แล้วเหรอนี่คุณผมบอกว่าผมออกไปทำงานไม่ได้ไปเที่ยวทำงานบ้าบออะไรกลับมาตอนนี้ก็งานที่ทำให้คุณได้โทรไปเมาส์กับใครต่อใครไงนี่คุณอย่าบอกนะว่าที่ไอ้เวทมันเป็นข่าวเช้าอยู่เนี่ยมันฝีมือคุณฝีมือพวกผมต่างหากพวกนี่ไอ้เวทมันกำลังโดนลุมอยู่เหรอว่าที่คุณเก่งจังเลยอ่ะของฉันเหรออยากได้ไม่ใช่เหรอจะได้เอาไว้ใส่ชูคออวดคนเขาส่วนแบ่งของคุณไงชอบไหมล่ะผมจะบอกอะไรไว้อย่างหนึ่งนะว่าการเลือกคบคนเนี่ยสำคัญที่สุดถ้าเรามีพรรคพวกที่ดีอะไรที่เราอยากได้มันก็ได้ไม่ยาก